นะครับสวัสดีค่ะพิธีกรในสนามนี่ก็ต้อนรับเข้าสู่พิธีการแล้วนะครับคุณนัทระดาก่อสุวรรณนะครับพิธีกรในสนามนะครับนำเข้าสู่พิธีมอบถ้วยรางวัลฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2020ครับSponsorship บริษัทออสสุภาจำกัดมหาชนคุณวิสารวนาศักดิ์ศรีสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทบริษัทหลอดจำกัดคุณพรพนาชัยประเสริฐผู้จัดการกลุ่มกิจกรรมและปฏิบัติการตลาดบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดและคุณกรณีปริศนานันทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลิฟต์จำกัดทุกเกียรติทำโดยพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่กำลังพิธีนะครับในการมอบถ้วยรางวัลแล้วก็มีผู้บริหารครับจากผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันก็คือบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย2ท่านนะครับคุณสุรศักดิ์สุทองวันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วก็คุณวีระเกียรติวัฒนวีระเดชรักษาการผู้ช่วยกรรมการไปนะครับร้องเองครับสำหรับนักเตะนะครับชวัฒน์วีระชาติก็มาคว้าไปครับเดียโก้หรือซานโต้มาหยิบไปนะครับมอบเหรียญแล้วก็ผ้าพันคอที่ระลึกของการเป็นแชมป์ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2020นะครับให้กับนักเตะของ BG ปทุมยูไนเต็ดครับอีเลฟานฟานดี้ครับลูกชายของฟานดี้อามัดอดีตตำนานนักเตะของทีมชาติสิงคโปร์ครับก็มาประสบความสำเร็จในประเทศไทยกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับสุภาพจันหน่อมนักเตะที่ได้รับการยกย่องว่าผลงานดีมากครับในฤดูกาลนี้นี่ครับเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับเลยไม่ลงสนามครับแต่ก็มารับแชมป์ด้วยครับวันนี้ได้เรียกว่าเหรียญรางวัลครับได้เครดิตของการร่วมเป็นแชมป์ในครั้งนี้ด้วยครับชัดชัยบุตรพรมครับนี่สุภชัยคมสิงห์นะครับหรือว่าโค้ชบอยนะครับซึ่งหลังจากที่เลิกเล่นจากสโมสรบางกอกกราหรือ BG ปทุมยูไนเต็ดปัจจุบันก็เป็นผู้ช่วยของโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสงครับมาบอกให้กับทีมงานของ BG ปทุมยูไนเต็ดด้วยนะครับจะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับสโมสรแห่งนี้ครับเลื่อนชั้นมาจากตกชั้นเลื่อนชั้นจนเป็นแชมป์นะครับโอ้โหไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับก็จากทีมของโรงงานบางกอกกราสนะครับที่ตั้งอยู่ในย่านของปทุมธานีส่งทีมเข้าแข่งขันตั้งแต่ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทงอครับปี2006เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับนี่โค้ชง้วนสุรชัยจตุรพัฒนพงศ์ผู้อำนวยการสโมสรโค้ชโอมดุสิตเฉลิมแสนนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและนี่อีกคนหนึ่งที่เรียกว่าเราคุ้นหน้ากันดีฮะคุณสุภสินดีลาลิศนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าแม่คนนี้ก็มีส่วนสำคัญเลยนะครับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกประจำฤดูกาล2020คุณธนุเกียรติจันชุมครับผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นคนมอบป้ายนะครับรางวัลนะครับให้กับสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเป็นแชมป์รายการสำคัญที่สุดเท่าที่ก่อตั้งสโมสรมาก่อนหน้านั้นเคยคว้าแชมป์ฟุตบอล FA ครับนะครับในปี2014ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้อย่างที่ใจนั้นมุ่งหวังค่ะนี่ครับสันติภาพจันง่อมนะครับต้องจับมาท่านผู้มีเกียรติที่อยู่บนเวทีนะคะและขออนุญาตหลายๆผู้เล่นหลายๆคนนี่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากนะครับในฤดูกาลนี้ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดวันนี้คุณจุตินันท์พิรมภักดีนะครับที่ปรึกษากิตติศักดิ์ของประธานกิตติศักดิ์ของสโมสรมาด้วยนะครับชาตรีนี่คือคนที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่สมัยถ
้วยงอนะครับจนเรียกว่าเป็นแชมป์ FA ครับกับทีมตกชั้นลงไปขึ้นมาแล้วเป็นแชมป์ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกในฤดูกาลนี้ครับชาติชิงทะเลถือว่าไม่ทิ้งกันไปไหนครับเป็นลูกหม้อตัวยงนะครับของ BG ปทุมจะเป็นการมอบป้ายรางวัลชนะเลิศสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกประจำฤดูกาล2020มูลค่า10ล้านบาทนะคะโดยจะขอเรียนเชิญคุณธนเกียรติจันทร์ชุมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้ให้เกียรติขึ้นมอบป้ายรางวัลชนะเลิศนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกประจำฤดูกาล2020ค่ะเริ่มที่การมอบป้ายนะครับเงินรางวัล10ล้านบาทให้กับที่ติดตามพ่วงจันทร์ตัวแทนของสโมสรบีจีปทุมนะครับมอบโดยคุณธนุเกียรติจันชุมครับผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับขอบคุณคุณธนุเกียรติจันชุมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณวีระเกียรติวัฒนวีระเดชรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกประจำฤดูกาล2020คุณวีระเกียรติวัฒนวีระเดชครับซึ่งตัวแทนรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยกำลังจะมอบถ้วยรางวัลฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2020ให้กับสุรชาติสาลีพิมพ์ครับนี่คือภาพประวัติศาสตร์ครับวันนี้ที่รอคอยครับของ DG ปทุมยูไนเต็ดขอบคุณคุณวีระเกียรติวัฒนวีระเดชรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะตอบแทนไปกับตาทีมลงสนามแล้วก็เป็นผู้รับถ้วยรางวัลนะครับสุรชาติสาลีพิมพ์ได้เครื่องพักผ่อนยังห้อง VIP นะคะและตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่สโมสร VG ปทุมยูไนเต็ดจะแสดงความยินดีครับกับการคว้าแชมป์ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2020ครับเฉลิมแชมป์กันนะครับสมเกียรติแล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมจริงๆครับครับก็ฉลองกับยูโนบอลเลยไม่ต้องอะไรกันมากมายครับเพลงประจำดีอาร์ดิแชมเปี้ยนครับ